วัสดีครับผมกัสจาก Good Food นะครับวันนี้ผมได้รับเบอร์เกอร์มิลคิดมานะครับจาก Bun Meat and Cheese แล้วก็ Pit Master นะครับนี่แพ็คมาหน้าตาแบบนี้เลยแล้วอันนี้กล่องที่ผมได้รับเนี่ยเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะครับ1กล่องเนี่ยทำได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับเบอร์เกอร์ใน1ชิ้นเนี่ยเราก็จะได้ของหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับมีทั้งขนมปังมีทั้งเนื้อเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็ชีสแล้วก็เบคอน3แผ่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวซอสต่างๆของเขาส่วนตัวซอสเนี่ยประกอบไปด้วยตัวนี้เป็นซีรัปนะครับผักดองเป็นแตงกวาดองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวซอสสำหรับทาบันบนนะครับแล้วก็ตัวนี้สำหรับทาบันส่วนด้านล่างนะครับพอเราได้ตัวเบอร์เกอร์มาเนี่ยผมก็จะใช้ตัวมีดนี่ฮะหั่นเบอร์เกอร์ก่อนให้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทอดเบคอนกันมาหั่นเบอร์เกอร์กันเลยโอเคครับเรามาทอดเบคอนกันเลยวิธีการทอดเบคอนนะครับเราก็จะใส่เบคอนเข้าไปบนกระทะที่ยังไม่ร้อนนะครับและไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรเลยนะครับดึงให้เขากระจายตัวห่างๆกันไว้หน่อยนะแล้วเราก็เปิดไฟประมาณไฟกลางถึงไฟอ่อนนะครับปล่อยเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆสุกแล้วก็หอมแล้วก็กรอบเองนะครับนะครับแล้วระหว่างที่เรารอเบคอนนะครับเราก็เอาตัวเบอร์เกอร์ที่เราตัดแล้วนะครับมาทาเนยจืดสักหน่อยหนึ่งให้เขาทั่วๆนะเกลี่ยให้ทั่วๆโอเคเสร็จแล้วพอเราทาเนยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งไฟให้กระทะเราอุ่นๆนิดนึงนะครับเป็นไฟเบาๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะรอให้เขากรอบแล้วก็หอมนะครับโอเคแล้ววันนั้นมาดูเบคอนเราถึงเวลากลับแล้วครับนะฮะตัวน้ำมันในเบคอนเขาเนี่ยเขาจะออกมาเองโอเคครับหลังจากที่เราโรยเกลือบนเนื้อเรียบร้อยแล้วเราก็เอากระทะเดิมนะครับที่มีน้ำมันเบคอนอยู่นะครับไม่ต้องทิ้งเลยนะครับจะได้เขากำลังหอมเลยเราก็เอาเนื้อลงนะครับแล้วเราก็เริ่มจับเวลาข้างละ1นาที15วินะครับแค่1นาที15วินะครับเราก็จะกลับเนื้อเราอีก1นาที15วิครับโอเคพอเราครบ1นาที15วิข้างนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะกลับอีก2ทีนะครับโดยใช้เวลาข้างละ15วินาทีนะครับแล้วเราก็จะกลับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอีก15วิแล้วโดยขั้นตอนนี้เนี่ย15วิสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใส่ชีสที่เขาเตรียมมาให้ไว้ลงไปแบบนี้นะครับแล้วถ้าอยากให้ชีสเขาเยิ้มๆเนี่ยผมแนะนำปิดฝาโอเคครบแล้วโอเคครับหลังจากที่เราย่างตัวแฮมเบอร์เกอร์กับพวกเบคอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยมาประกอบร่างกันนะครับไอตัวนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นซอสสำหรับบันล่างก็คือตัวนี้นะครับเขาใส่พวกพิกเกิลพวกผักดองมาให้เรียบร้อยแล้วเราคนเขาสักหน่อยนะครับแล้วเราก็หาเข้าไปที่บันล่างเลยแบบนี้ก็เอาตัวเบอร์เกอร์นะครับ
นี้ใส่พิกเกิลนะครับโอเคแล้วเราก็ใส่เบคอนเข้าไปนะครับโหเบคอนชิ้นใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าใครชอบหวานนิดๆนะครับตัวนี้เขาให้ซีรัปมาด้วยนะครับแล้วก็ใส่ไปหน่อยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่เป็นซอสสำหรับบันบนนะครับมาทาเข้าลงไปเป็นอันเสร็จแล้วนี่ครับเส้นแล้วครับโอเคครับเราถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วเราจะมาหั่นกันแล้วนะครับนี่ครับวิธีการหั่นนะครับผมแนะนำว่าเราอย่ากดฮะเราค่อยๆใช้มีดเนี่ยสไลด์ค่อยๆถูๆลงไปนะครับจนเขาขาดแล้วก็หั่นขวางกับเบคอนนะครับเบคอนวางแนวนี้นะครับงั้นผมจะหั่นแนวนี้นะครับเราหั่นเสร็จแล้วนะครับถึงเวลาชิมแล้วนี่น่าทานมากเบคอนกรอบมากโอ้โหต้องบอกว่าอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่เข้มข้นอร่อยครบรสมีทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนะครับรวมเข้าไปอยู่ในเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวกันเลยแล้วก็ความกรอบของเบคอนเอ่ยแล้วก็ความนุ่มเด้งของขนมปังของปูเขานะฮะแล้วก็เนื้อที่มันมีความเข้มข้นเหมือนกับ dry age มาแล้วด้วยนะครับโอ้อร่อยใครสนใจอย่าลืมไปสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะครับเป็น Bun Meat and Cheese แล้วก็ Pit Master นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเบอร์เกอร์จริงๆทำเองที่บ้านเนี่ยเป็นมิลคิดอย่างเงี้ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับลองไปเล่นสนุกกันดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย